1ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผลักดันการใช้จ่ายภายในประเทศก็คือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยวชิมช็อปใช้ข้ามจังหวัดให้ทั้งเงินสดคนละ 1,000 บาทสำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการรวมทั้งจ่ายเงินคืนในวงเงินที่กำหนดหากชิมช็อปใช้เพิ่มเติมจากเงินที่ให้เงื่อนไขแรกต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยหมายเลขบัตรประชาชนระหว่างวันที่24กันยายนถึง22พฤศจิกายนนี้พร้อมกับระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยว1จังหวัดแต่ต้องไม่ซ้ำกับจังหวัดในบัตรประชาชนและต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าให้สิทธิ์เฉพาะ10ล้านคนแรกเท่านั้นจากนั้นรอ SMS ยืนยันสิทธิ์ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนภายใน2วันระหว่างรอ SMS ก็โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้เพื่อรอรับเงินเข้าและเป็นช่องทางในการจ่ายเงินเวลาท่องเที่ยวเมื่อเงินเข้า 1,000 บาทแล้วก็สามารถนำไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันนั้นได้เลยสำหรับวิธีการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมโครงการกับรัฐบาลเท่านั้นโดยทางฝั่งร้านค้าจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระเงินร้านค้าที่ว่าต้องเป็นร้านค้าประเภทร้านอาหารที่ส่วนราชการรับรองสินค้าก็จะต้องเป็นสินค้าโอท็อปร้านวิสาหกิจชุมชนร้านทงฟ้าประชารัฐส่วนค่าที่พักจะใช้ได้ต้องเป็นโรงแรมตามกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องจากสนับสนุนเงิน 1,000 บาทแล้วยังได้รับสิทธิ์คืนเงิน 15% เมื่อนำเงินไปใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับร้านที่เข้าร่วมวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาทได้สิทธิ์รับคืนสูงสุดคนละ 4,500 บาทวิธีการคือต้องโอนเงินของตัวเองเข้าแอปเป๋าตังแล้วนำไปใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าที่กำหนดจากนั้นระบบจะคืนเงินให้ 15% ของวงเงินใช้จ่ายจริงในช่วงเดือนธันวาคมปี2562ย้ำว่าเงินที่ได้ต้องนำไปเที่ยวยังจังหวัดที่ลงทะเบียนภายใน14วันหลังได้รับ SMS ฉะนั้นเคลียร์คิวงานให้ดีนะคะหัวใจของมาตรการนี้คือต้องการให้จับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะมีวงเงินให้นะครับจับจ่ายใช้สอยใน3ด้าน1ก็คือชิมก็คือเรื่องของอาหารนะครับค่าใช้จ่ายช็อปนี่คือซื้อของสินค้าในท้องถิ่นเท่านั้นนะครับไปซื้ออะไรอย่างอื่นตามห้างที่ไม่ใช่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกำหนดประกาศให้ชัดว่าคืออะไรนะครับใช้เนี่ยนะครับก็หมายถึงใช้เพื่อที่อยู่อาศัยด้วยนะครับจะมีวงเงินให้แล้วเราจะมีส่วนชดเชยให้ถ้าท่านใช้ในวงเงินนี้นะครับเราจะมีส่วนชดเชยให้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านใช้ร้อยหนึ่งเราก็จะรีเบทกลับมาให้ส่วนหนึ่งนะครับจากการสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวของบริษัทแบรนด์เมทริกรีเสิร์ชในปี2561พบว่าในทริปท่องเที่ยว1วันนักท่องเที่ยวชาวไทยจะใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,532 บาทแม้ว่าการท่องเที่ยวแต่ละทริปจะเกิน 1,000 บาทอยู่แล้วแต่การได้เพิ่มมา 1,000 นั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นค่าเดินมันจะมีค่าเดินทางใช่ไหมคะมันก็จะมีค่ากินค่าไปช้อปปิ้งใช่ไหมค่าไปใช้บริการสปาไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ท่องเที่ยวมันก็เกินกว่าเกิน 1,000 อยู่แล้วปกติอย่างเงี้ยคือ 1,000 บาทเนี่ยคือทําให้รู้สึกเฮ้ยก็คือมีเหมือนกับมีคนมาช่วยเงินเราจ่าย 1,000 บาทแต่ตามปกติคือเราไปเนี่ยมันก็ใช้เงินที่มากกว่านั้นอยู่แล้วแล้วยิ่งรัฐบาลมาช่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ดีนะคะผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าน่าจะช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ดีขึ้นโดยทั้งปี2562นี้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ171ล้าน6แสนคนครั้งเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า1ล้าน1แสน20,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7%